พี่พัดจะไว้ยอดมันยังไงเนี่ยทุเรียนต้นนี้ที่มันโดนไม้ใหญ่กลางลำต้นโดนไม้ใหญ่ทับเนาะไม้ใหญ่ทับเออก็เลยตัดทิ้งส่วนตรงนี้แหละแล้วมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยมันมียอดใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยยอดมันมาแตกออกจากกิ่งนี้อ่ะเออพี่ก็เลยคิดว่าเอาตรงนี้แหละเอายอดนี้แหละเป็นยอดมันอ๋อจะเอากิ่งนี้เป็นยอดยอดโอ้โหที่จริงเนี่ยตัดแล้วที่จริงมีตรงนี้อีกกิ่งหนึ่งยอดแข่งกันจากลำต้นเนี่ยแต่ตัดทิ้งดีกว่าเอากิ่งนี้ดีกว่าสมบูรณ์กว่าสวยกว่าเดิมมียอดนี้แข่งออกมาแข่งออกมาโอ้ยดูโอ้สวยสวยทีเดียวทรงมันเนี่ยเออกิ่งนี้ก็นี่ไปทางนู้นมียอดจะเลี้ยงยอดนี้ครับเป็นยอดธงกำลังจะเข้าหน้าฝนครับทุเรียนปลูกบนกองหินผุของพี่พัด2ปีเต็มใช่ไหมพี่พัด2ปี2ปีครบรอบ2ปีแล้วครบรอบ2ปีไวเหมือนโกหก ใส่เคียงคาวเป็นปุ๋ยหลักเลยนะครับเคียงคาวแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีเกลือผสมด้วยสวยมากทีเดียวครับนู่นครับกำลังเข้าหน้าฝนครับช่วงนี้ที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชแหมต้นนี้นี่ก็ยอดแข็งขึ้นแล้วเออเขียวปึ๊ดเลยครับ2ปีแล้วครับสวยมากเออสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะพี่พัดนี่ต้นนู้นก็สวยเออ2ปีแล้วปลูกบนกองหินผุต้นนี้ก็สวยมากเลยครับเขียวปึ๊ดเลยครับเพื่อนๆลองทดลองดูนะครับนำมูลค้างคาวมาใส่โคนต้นทุเรียนเนี่ยเขียวขึ้นแน่นอนครับถ้าชอบทุเรียนเขียวๆใช่ไหมพี่ถ้าชอบใบเขียวเออถ้าชอบใบเขียวนี่เอาเคียงคาวครับเคียงคาว 100% นะครับเออดูมันเขียวอย่างเงี้ยนี่ขนาดในหน้าแล้งนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มเข้าหน้าฝนโตสูงกว่าพี่พัดเป็นโอ้อันนี้กี่เม็ดแล้วเนี่ยอันนี้เหรอน่าจะ 2-3 เม็ดแล้วพี่ยืนใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยผมอยากดูส่วนสูงมันอ่ะเออพี่พัดสูงเท่าไหร่170 170อันนี้ก็2เม็ด2เม็ดครึ่งเออ2เม็ดครึ่งเออ2เม็ดครึ่งแล้วแม่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆหาเคียงคาวมาใส่เป็นปุ๋ยเนี่ยพี่เขาใส่ทุกเดือนเลยใช่ไหมพี่ไม่2เดือนที่ใส่ครั้งหนึ่งอ๋อใส่2เดือนครั้งหนึ่งสลับด้วยมีเคมีสลับด้วยว่างั้นยี่ห้าเจ็ดเจ็ดยาร่าบอกยี่ห้อไปยาร่า2577ปุ๋ยเคมี2577ยาร่า โฆษณาให้พร้อมว่างั้นนี่ครับหินผูกครับสุดยอด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 โอ้ขอบคุณพี่พัดครับแหม